สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ตชาแนลวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างภาพแบบนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ gradient นะครับในการเฟดภาพให้มุมด้านล่างของภาพเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับซึ่งอันนี้มีเพื่อนๆถามวิธีการทำงานมาทาง inbox นะครับผมก็เลยจะนำมาสอนนะครับวิธีการสร้างงานแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือเอาไปใช้กับงานพวกโซเชียลมีเดียได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปทำงานพวกโฆษณางานสิ่งพิมพ์อะไรก็ได้เหมือนกันเพราะมันใช้วิธีการสร้างงานเนี่ยแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่วัตถุประสงค์ที่จะเอาไปใช้งานว่าจะไปใช้กับพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าจะไปทำงานพวกสิ่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างงานกันเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราจะไปดูวิธีการสร้างงานกันนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยให้คุณไปสร้างหน้ากระดาษก่อนผมก็กดปุ่มบวกนะครับเพื่อจะเลือกหัวข้อ New Document ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาเลือกหน้ากระดาษว่าเราต้องการจะใช้กระดาษขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยต้องการจะเอาไปใช้สำหรับงานพวกโซเชียลมีเดียพวกอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อเว็บซึ่งปกติเวลาที่เราเลือกหัวข้อเว็บเนี่ยนะครับปกติถ้าเราเลือกหัวข้อขนาดมันเนี่ยมันก็จะมีขนาดให้เลือกอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นโซเชียลมีเดียสแควร์โพสก็คือจะเหมาะกับพวก IG หรือว่า Facebookนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดคุณเลือกสำเร็จรูปคุณก็คลิกเลยสมมติเป็นขนาด 1080x1080 ก็คลิกได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณคลิกโอเคนะครับเพื่อจะสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาพอได้หน้ากระดาษอย่างที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเราก็ต้องเตรียมรูปใช่ไหมครับซึ่งรูปถ้าเกิดคุณมีรูปถ่ายคุณก็เปิดรูปถ่ายมาแล้วก็ copy มาวางในหน้ากระดาษอันนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเราก็ไปที่ปุ่ม stop เราก็เสิร์ชภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็แตะลงไปซึ่งตอนนี้ไอ้ Stock Studio เนี่ยจะมีให้เลือกแค่2อันก็คือเป็น Pixel แล้วก็ Pixabay อันนี้คือผมเลือกใช้ Pixel นะครับอย่างเงี้ยถ้าเราพิมพ์สมมติผมจะเลือกภาพกรุงโซนะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชขึ้นมามันก็จะเสิร์ชภาพที่เราต้องการขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เลือกรูปดูว่าเราต้องการใช้รูปไหนเราก็เลื่อนดูถ้าเราเจอรูปที่ถูกใจแล้วเราก็เปิดภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติผมเจอรูปบอลลูนเนี่ยผมชอบรูปนี้ผมก็แตะแล้วก็ลากลงมาวางบนหน้ากระดาษเดี๋ยวก็รอให้มันดาวน์โหลดแป๊บนึงพอได้อย่างงี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะปรับขนาดผมก็มาเลือกเครื่องมือ move tool ก่อนเพื่อจะปรับขนาดภาพให้ได้ขนาดที่ต้องการอย่างรูปมันใหญ่มากแล้วก็ต้องถ่างนิ้วเข้ามานะครับเพื่อจะซูมภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เพนซิลหรือใช้นิ้วก็ได้ย่อขยายภาพให้ได้ไซส์หรือได้ขนาดที่เราต้องการโอเคสมมติเราได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็มาปรับตำแหน่งต่างๆวางองค์ประกอบต่างๆให้ถูกใจเราพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวขั้นต่อไปผมจะมาที่ผมขอปิดสตูดิโอสต็อกไปก่อนนะครับแล้วผมก็มาที่ตัวเลเยอร์เพื่อจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับแตะเครื่องหมายบวกแล้วผมเลือกเป็นฟิลเลเยอร์ขึ้นมาก็คือเป็นเลเยอร์สำหรับในการใส่สีในการไล่สีนั่นเองเพราะเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือไล่สีเนี่ยในการไล่น้ำหนักสีผมก็แตะที่ฟิลเลเยอร์ครับพอแตะมาจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับเราไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเรามาเลือกตรงไทยก่อนตรงแถบด้านล่างตรงนี้ผมจะมาเลือกตรงไทยนะผมจะเปลี่ยนเป็นลายเนียร์ลายเนียร์ก็คือเป็นการไล่สีจากด้านหนึ่งไปหาอีกด้านหนึ่งนะครับคุณจะเห็นมันจะมีจุดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเลือกเครื่องมือฟิลทูให้เราโดยอัตโนมัติเลยคือตรงนี้ที่ใต้ถังสีในเครื่องมือฟิลทูจากนั้นเนี่ยคุณก็มากำหนดทิศทางที่จะไล่สีหรือไล่น้ำหนักสีผมก็สมมติผมต้องการจะไล่จากข้างล่างขึ้นไปบนผมก็แตะเนี่ยปึ๊บลากขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะบนข้างล่างก็แตะเพนซิลหรือแตะนิ้วก็ได้ครับลากลงมาแบบนี้จะลากเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้ก็แตะนิ้วไปแล้วก็ลากเฉียงๆมันก็จะเปลี่ยนมุมให้ครับจากนั้นเนี่ยผมก็แตะแล้วก็ลากลงมาแล้วคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนสีเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็ให้เราแตะนะครับจะแตะจุดนี้ก็ได้ผมเปลี่ยนจากข้างล่างก่อนก็แตะจุดนี้จากนั้นผมแตะที่ color view นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นสีดำเพราะต้องการจะให้ขอบด้านหน้าเป็นสีดำแบบนี้ส่วนข้างบนนะครับเราต้องการใช้สีขาวหรือสีอะไรเราก็แตะไปครับแล้วเราก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการสมมติเลือกเป็นสีขาวนะครับว่าแตะตรงนี้เลยปึ๊บก็ได้สีขาวเสร็จแล้วเราจะทำให้เห็นภาพที่อยู่ด้านล่างเราก็มาที่หน้าต่างเลเยอร์อีกครั้งนะครับแตะปุ่มนี้ครับ Layer Option นะครับที่เป็นวงกลมมีจุดๆ3จุดเนี่ยเลือกขึ้นมาครับผมเปลี่ยนโหมดจาก normal ที่เป็นทึบแสงนะครับให้เป็น multiply multiply ก็คือจะโปร่งใสสามารถมองเห็นภาพที่ซ้อนอยู่ด้านล่างได้แล้วคราวนี้เราก็ค่อยมาแตะจุดว่าเราต้องการจะให้พื้นที่ของสีดำที่เราต้องการอยู่ประมาณไหนหรือพื้นที่ความสว่างอยู่ตรงไหนผมอยากให้สว่างมากขึ้นผมก็เลื่อนตรงนี้ลงมาอย่างเงี้ยเราก็ได้ละแต่ถ้าอยากให้มันดูจางๆเห็นบริเวณเมืองที่อยู่ด้านโทษทีนะครับเมืองที่อยู่ด้านล่างด้านเนี้ยนะครับภาพที่อยู่ด้านล่างนี่ชัดขึ้นมาหน่อย
เราก็มาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง opacity ลดลงลดลงนะสัก 80% ก็ได้อย่าลดมากนะครับเพราะลดมากเดี๋ยวมันจางเกินไปโอเคแล้วเราก็มาปรับตำแหน่งสีปรับอะไรงี้ให้เรียบร้อยก่อนพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการใส่ข้อความลงไปก็ให้คุณมาเลือกที่ตรงนี้นะครับปุ่มนี้ Artistic Text นะครับ Artistic Text นะครับจากนั้นเนี่ยเอาไปแตะลงบนภาพคราวนี้เราก็จะมาเลือกขนาดครับว่าเราต้องการใช้ขนาดเท่าไหร่สมมติผมก็แตะตรงนี้เลยกำหนดลงไปก่อนเลยว่าสมมติผมต้องการ72ส่วนฟอนต์เนี่ยคือผมใช้ Arial แล้วกันนะครับซึ่ง Arial เนี่ยมันก็จะสามารถให้คุณเลือกขนาดได้ว่าต้องการตัวหนาตัวโบตัวเอียงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมก็เลือกแบบตัวโบแล้วกันโอเคแล้วคราวนี้เราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปจะใช้เพนซิลหรือว่าจะใช้แป้นพิมพ์ก็ได้วันนี้ผมแป้นพิมพ์แล้วกันนะครับว่าพิมพ์ข้อความคร่าวๆตัวอย่างลงไปให้เราดูนะครับโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเวลาที่คุณต้องการจะปรับขนาดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้เครื่องมือ Move Tool ตัวนี้ในการปรับขนาดหรือว่าย่อขยายตัวหนังสือที่เราพิมพ์ได้แบบนี้นะครับสมมุติจัดขนาดประมาณนี้โอเคพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถ้าสีมันกลมกลืนใช่ไหมผมจะเปลี่ยนสีผมก็มาเลือกเครื่องมือ Text Tool อีกครั้งนึงจากนั้นเนี่ยผมก็คลิกแล้วก็ปาดเพื่อจะลากเพื่อจะเลือกข้อความทั้งหมดแล้วก็มาคลิกตรงปุ่ม Color View ครับเลือกสีสมมุติเลือกเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ได้ข้อความเป็นสีแดงแล้วคราวนี้เราจัดรูปแบบประโยคเราก็มาแถบด้านล่างตรงนี้นี่ผมคลิกเป็นแบบเซนเตอร์เปลี่ยนจากชิดซ้ายเวลาขึ้นบรรทัดใหม่เป็นอยู่ตรงกลางหรือเซนเตอร์คราวนี้เราก็จะได้ข้อความนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็มาเลือกจัดตำแหน่งดูว่าเราจะจัดตำแหน่งข้อความจัดตำแหน่งรูปภาพตรงไหนแล้วก็ดูเซนเตอร์กันเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เราก็ได้ภาพแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เวลาจะเอาไปใช้ก็ต้องสั่ง export เป็นภาพก่อนเวลาสั่ง export ก็ให้คุณมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปกระดาษนะครับเลือกหัวข้อ export นี่ผมจะเลือกเป็นแบบ png ก็คือไปใช้กับในเว็บเนี่ยหรือว่าใช้งานทั่วไปไม่ jpeg ก็ png png จะมีความคมชัดมากกว่า jpeg นะครับแต่ jpeg จะมีความยืดหยุ่นก็คือมันเอาไปใช้กับพวกงานสิ่งพิมพ์ก็ได้แต่ png เนี่ยมันจะเหมาะกับงานที่เป็นงานที่แสดงผลผ่านจอภาพมากกว่านะครับเอาไปทำสิ่งพิมพ์สีอาจจะผิดเพี้ยนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะต้องการให้เป๊ะๆหน่อยก็คือเป็น JPEG สำหรับงานพิมพ์นะโอเคเพราะ JPEG เนี่ยมันสามารถจะเลือกโปรไฟล์สีให้เป็นแบบสำหรับงานพิมพ์คือ CMYK ได้แต่ PNG จะเลือกไม่ได้นะต้องเป็น RGB อย่างเดียวจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับเพื่อจะเซฟคราวนี้คุณจะเซฟลงที่ไหนเราก็เลือกไปอันนี้ผมจะเซฟในกระเป๋าดาวน์โหลดเนาะใน iPad ผมก็สั่งเซฟไปโอเคเรียบร้อยละโอเคนะครับอันนี้คือการที่เราจะนำภาพนะครับไปใช้งานแล้วก็วิธีการสร้างงานที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็ลองไปฝึกทำดูถ้าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือว่าไปนะครับอินบ็อกซ์สอบถามใน Facebook วิสาดิจิตอลอาร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ Channel ให้เราด้วยโอเคถ้าอยากจะเรียนหรือว่าสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับ Affinity Photo Version iPad หรือว่าเป็นเวอร์ชัน Desktop สำหรับเครื่อง Mac และ PC ก็อินบ็อกซ์สอบถามมาทางเพจ Facebook ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ